ปัจจุบันนะคะกางเกงบ็อกเซอร์ค่ะได้รับความนิยมสวมใส่กันในทุกช่วงวัยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเองนะคะที่น่าจะใส่กันเป็นประจำค่ะเพราะเหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราค่ะและผู้ผลิตเองนะคะก็ยังมีการพัฒนาค่ะทั้งรูปแบบก็ลวดลายนะคะให้มีความน่าใส่มากยิ่งขึ้นจากคนที่ใส่บ็อกเซอร์เป็นประจำและหาซื้อทั้งในตลาดทั่วไปที่มีราคาถูกแต่พบว่าคุณภาพไม่ดีเมื่ออยากได้ของดีค่ะก็ต้องซื้อยี่ห้อดังมาใช้แต่ราคาก็สูงเกินไปทำให้เคคุ้มอักษรมองเห็นช่องว่างของตลาดระดับกลางๆที่ยังมีอยู่มากจึงตัดสินใจหันมาทำธุรกิจผลิตกางเกงบ็อกเซอร์ภายใต้แบรนด์โอ้ไมแบร์โดยใช้หลักการยึดคุณภาพสินค้าบนห้างแต่ใช้ราคาของตลาดนัดเราเป็นคนที่บริโภคของที่มีคุณภาพนะครับเราก็เลยอยากจะทำของที่มีคุณภาพเพื่อมาให้คนที่เลือกซื้อสินค้าอย่างเราเนี่ยได้มีไว้ใส่นะครับเราก็เลยทำด้วย เริ่มแรกก็คือยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่นะครับพอตัดสินใจทำเนี่ยก็เลยออกมาเลยซึ่งของเราเนี่ยจะอยู่ดึงในส่วนของคุณภาพบนห้างมานะครับแล้วดึงมาอย่างละครึ่งแล้วก็ราคาเราก็ดึงของตลาดล่างขึ้นมาเราก็อยู่ที่ราคา79 บาทเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยเงินทุนเพียง 30,000 บาทค่ะจ้างช่างในระแวกบ้านเย็บเป็นรายชิ้นแต่เน้นเนื้อผ้าคุณภาพดีอย่างคอตตอน 100% เจาะกลุ่มตลาดนัดสำหรับวัยรุ่นเช่นจตุจักรและตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราเริ่มสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนและทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมีสินค้าหลากหลายลายหลายสีและมีหลายขนาดเรียกได้ว่าเป็นกางเกงอเนกประสงค์นอกเหนือจากการใช้เป็นกางเกงชั้นในเหมือนแต่ก่อนและยังขยายไปยังตลาดบ็อกเซอร์สำหรับผู้หญิงด้วยจนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ถึง 800,000 บาทต่อเดือนและกำลังขยายธุรกิจในรูปแบบออนไลน์แบบเต็มตัวและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นตอนนี้ที่มองไว้ก็คือใกล้ๆก็เวียดนามนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้ที่มีส่งออกไปแล้วก็มีไต้หวันฮ่องกงมาเลย์สิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็รอฟีดแบ็กกลับมาว่าที่เราส่งไปเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างแนะนำคนที่จะเริ่มทำธุรกิจนะครับหัวใจหลักของผมเลยก็คือเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคมาเป็นหลักเราซื้อสัตว์นะครับซื้อสัตว์หนึ่งคือเรารู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับเราควรขายเท่าไหร่เจ้าของบ็อกเซอร์โอ้ไมแบร์ยังแนะนำด้วยนะคะว่าเราต้องมองโอกาสจากสิ่งใกล้ตัวหลังจากนั้นหันมาดูคู่แข่งทางการค้าและตัวสินค้าว่าเข้าถึงคนทุกกลุ่มหรือไม่เพื่อวัดความต้องการของตลาดรวมถึงความคุ้มทุนเป็นสิ่งที่จะต้องตีโจทย์ให้ได้เพื่อเปลี่ยนจากของใช้ใกล้ตัวมาสร้างให้เกิดเป็นอาชีพได้เกรียงไกรวิหารธรรมถ่ายภาพอโนชาอุสุวรรณทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน